เป็นต้องพระเอกหน้าหล่อใสนางเอกสวยติ้งต้องปัญญาอ่อนอันนี้เป็นหนังจีนแบบว่าเข้มข้นดุเดือดเนื้อหาเผ็ดเด็ดมันแตนแตนคือเรื่องนี้ค่ะมันเป็นหนังที่ออนแอร์ปี2018มันออนแอร์พร้อมกับจันทาอัสดงหนังเรื่องนี้มันเลยไม่ค่อยดังเพราะคนไปกรี๊ดพี่หลัวซีของเรากันหมดเราก็ชอบพี่หลัวซีเหมือนกันนะคะเราก็ชอบพญามารเหมือนกันหลงรักพญามารเอ้ยผิดเรื่องกลับมาคุยเรื่องหนังเรื่องนี้ต่อหนังเรื่องนี้นะเราเซฟไว้ในเน็ตฟลิกซ์ไว้2-3 ปีแล้วล่ะเราก็ดองไว้เราเคยดูครั้งแรกแล้วก็ข้ามตอนแรกตอนที่สองไปไม่ได้สักทีดูรอบที่สามก็ก้าวข้ามตอนที่สามที่สี่ไปไม่ได้สักทีแต่ก็อย่างว่าแหละหนังจีนเรื่องนี้มัน70 ตอนมันก็ต้องมีการปูเรื่องไงกว่าจะมีบทพระเอกนางเอกเริ่มโผล่มาให้รู้สึกสนุกสนานคึกคืออะไรเงี้ยก็ต้องมาตอนที่10แต่พูดได้เลยถ้าคุณดูเรื่องนี้นะคุณไม่ได้ชอบหนังจีนที่ปัญญาอ่อนใสๆนะคุณชอบหนังจีนแนวอันนี้เป็นแนวชิงบัลลังก์สี่ห้าพี่น้องหักมุมกันไปหักมุมกันมาชิงบัลลังก์กันไปชิงฆ่ากันมาเรื่องนี้เท่านั้นเรื่องนี้เท่านั้นที่เราทึ่งที่สุดคืออะไรไหมพระเอกกับนางเอกเล่นเก่งมากพระเอกคือเฉินคุณเราไม่เคยดูหนังที่เขาแสดงมาก่อนแต่เรานับถือเขามากมากคือเราทึ่งมากในความที่เขาสามารถเข้าถึงอารมณ์เปลี่ยนบุคลิกเขาไม่ได้เอาบุคลิกของตัวเองแสดงเขาสร้างบุคลิกใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นพระเอกที่ชื่อหนิงอี้ฉันทึ่งมากอารมณ์เขาสายตาเขาสำนวนคำพูดบทสุดยอดท่าทางแอคชั่นต่างๆ Oh my god ฉันเกิดมานะฉันอายุเท่านี้นะแต่ฉันไม่บอกนะว่าฉันอายุเท่าไหร่ ฉันไม่เคยเห็นใครแสดงหนังได้ดีเท่านี้มาก่อนฉันพูดได้เลยมันทำให้ฉันหลงรักเฉินคุณมากเขาเก่งมากส่วนนางเอกนี่สวยนี่น่ารักไอ้นี่เล่นดีไอ้นี่เข้าถึงอารมณ์เก่งร้องไห้เก่งเป็นหนังที่กินอารมณ์สุดๆฉันบอกเลยฉันร้องไห้บ่อยมากโดยเฉพาะฉากจบนะโอ๊ยไพโบล่ากำเริบทันทีเศร้าสุดๆบอกได้เลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูหนังดีอยากแนะนำแล้วก็ฉากก็สวยพระพาสวยมากรู้ไหมเรื่องนี้เฉินคุณเป็นพระเอกตัดเสื้อผ้าทั้งหมดกี่ชุด100 ชุดสำหรับเฉินคุณคนเดียวยังไม่รวมคนอื่นและฉันก็ได้ดูเบื้องหลังการผลิตโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับฉากสิ่งของดาบโอ้โหสุดยอดมากฉันไม่คิดเลยว่าหนังจีนการทำหนังเรื่องหนึ่งมันจะยากและเตรียมงานยาวนานขนาดนี้มาก่อนนับถือสุดๆเลย
แล้วก็เนื่องจากเฉินคุณเนี่ยเป็นดาราที่ค่อนข้างเก็บตัวมีความ private สูงไม่ค่อยยอมเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็เขาเน้นเล่นภาพยนตร์มาแต่ในอดีตเขาเล่นภาพยนตร์มาเยอะมากดังมาเยอะมากแต่หาดูไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วในปัจจุบันหนังของเฉินคุณเนี่ยมีแค่สองเรื่องใน Netflix คือเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องนี้เรื่องที่สองถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวของเราอย่าลืมตามไปดูฉันว่ามันคุ้มค่ากับการเสียเวลามากมากก็ติดตามเราด้วยนะโอ้ยทำรูปหัวใจไม่เป็นบ๊ายบาย